ผู้ชมกลับมาที่สนามกีฬานะครับเป็นสนามกีฬาของโรงงานแม่อัดไทยซึ่งอยู่ในถนนสรรพวุฒิเขตบางนากรุงเทพมหานครนี่คือการป้องกันแชมป์ครั้งที่14ของแชมป์เยาวชนก็คือเพชร4ปีเฟรชมานะครับผลงานทั้งที่ผ่านมาทั้งหมดก็ถือว่าเพชรนั้นมีผลงานที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่า 100% ครับ43ครั้งไม่เคยแพ้ใครนะครับผู้ท้าชิงนั้นเป็นชาวอินโดนีเซียครับเดนนิสสโตนเริ่มแล้วครับมาเริ่มยกหนึ่งนะครับบนเวทีของการป้องกันแชมป์เยาวชนนะครับของโลก118แบนตัมนะครับรูปร่างโครงสร้างมาดูมือนะครับ HCP เพชรบาทวันนี้ประธานของทีดีดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับคุณวิรัติเสียดาวมานั่งชมอยู่ขอบเวทีเลยทีเดียวอายุเท่ากันนะครับเพชร22เรดดี้สโตนจากอินโดนีเซียก็22เท่ากันแต่ว่าประสบการณ์นั้นก็เชื่อเหลือเกินว่าเพชรนั้นเหนือกว่าเรดดี้สโตนนั้นค่อนข้างเยอะนี่แหละครับรางวัลก็รับไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากโตโยต้าเทมอเตอร์นะครับ21สาขาเข้าซ่อมเนี่ยรับประกันถึง8ปีมี19แห่งนะครับโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์นะครับ43นัดของเพชรนั้นน็อกถึง22นะครับน็อกเกินครึ่งครับมาดูเลยครับวันนี้ครบยกหรือจะน็อกได้ครับเจ้าเพชร CP Freshmart อีกหนึ่งความหวังเลยนะครับคนนี้แฟนๆติดตามให้ดีเลยครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะครับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนโดยคุณอดิเรกศรีประทักษ์และดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ CP Freshmart ทุกมื้อมีแต่เรื่องดีๆโทร1788ผลิตภัณฑ์ไก่ย่าง5ดาวผลิตภัณฑ์นมสดเมจิสถาบันสอนมวยไทยเพชรยินดีอะคาเดมี่จรัญเซนวง34ดูแลและบริหารงานโดยหนุ่มโบ๊ทครับคุณณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์พร้อมด้วยอุปกรณ์มวยไทยและมวยสากลไฟเตอร์คุณภาพระดับอินเตอร์โดยคุณมิตรนครและ JJ มวยไทยขอบคุณครับดาวรุ่งใหม่ของเรานะครับเพชรดำเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับไม่ต้องห่วงเลยรายนี้จะต้องเป็นมวยเงินหลายแสนแน่นอนนะครับวันนี้มาดูกันว่าต้องขอบคุณนะครับดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ CP เจริญพ่อกับพันอาหารจำกัดมหาชนมีทั้งไก่ย่าง5ดาวนมสดเมจิแล้วก็ปอกุ้งเผานะครับจะเป็นที่รามร้อยแล้วก็ปอกุ้งเผาเวสเกตนะครับนะเวสเกตอยู่ที่บางใหญ่นู่นนะครับสำหรับเพชร CP เฟรชมาร์ทนั้นเป็นเด็กโคกสูงนะครับอยู่ที่อำเภอโพนทองจังหวัด101ก็เชื่อว่าวันนี้ที่โพนทองบ้านเกิดของเพชรนั้นขาประจำครับแฟนคลับก็คงอยู่หน้าตู้หน้าช่องเจ็ดกันหมดแล้วไม่ต้องห่วงเลยครับวันนี้เจอของจริงครับนักชกจากอินโดนีเซียถือว่าแต่ว่าประเภทมาขามข้อเดียวครับเสียเปรียบรูปร่างช่วงชกแต่ดูแล้วหนักแรงทุกลูกเลยทีเดียวน่าติดตามนะครับรูปร่างโครงสร้างดีมากเลยในรุ่นแบนเทอร์เบทนะครับ118ไม่ได้เสียเปรียบใครเลยสร้างกระดูกไปหมดโยกก่อนนะครับปีหน้าแล้วครับ23ถ้าภาพชาก็โอ้โหมัดขวาหมัดนี้โดนเต็มๆนะครับมันหนักเลยครับอีซ้ายครับขวาเฉียวเขาเริ่มกดลำตัวเราเหมือนกันครับแล้วมีฮุกซ้ายขึ้นข้างบนแฟนมวยส่วนหนึ่งครับที่สนามกีฬาของโรงงานแม่อัดไทยครับขอบคุณนะครับผู้บริหารของสนามกีฬาที่มอบพื้นที่ให้นำเสนอโครงการดีๆอย่างนี้ขอบคุณผลิตภัณฑ์เนสกาแฟกระป๋องนะครับคุณพิชัยกิติธิกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเภสัชคุณซิลจำกัดสมเกาหลีตังกุยับเครื่องดื่ม GSD ตราสมเกาหลีตังกุยับปั๊มน้ำบาดาลยินดีเทอร์ไบโดยช่างหนูเมืองพิจิตรมาเริ่มกันต่อยก2นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับรองประธานจัดการแข่งขันวันนี้ก็คุณอุทัยทัพอาสาด้วยครับที่สำคัญครับยังมีคุณชัยพัฒน์มหาวรสิทธิกุลครับประธานบริหารในเครือโรงแรมสยามโซไซตี้พร้อมด้วยคุณชูชีพตรีโพคาประธานบริหารในเครือเดอะโซไซตี้อยุธยาครับแล้วก็ตลาดแกลนอยุธยานะครับก็เป็น2โครงการใหญ่ของคุณชูชีพตรีโพคามาดูเพชรเป็นฝ่ายไล่เลยครับสายแรงอ่ะวันนี้ทั้งคุณศักดาคุณสมวิทย์ศักดาพงษานุรักษ์จากศิรินาศิริโคบราด้วยวันนี้ก็มาร่วมปฏิบัติงานกันเต็มที่เลยทีเดียวแล้วก็หลักๆของเรานะครับโตโยต้าเคมอเตอร์21สาขาดูคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์แล้วก็ทั้งไก่ย่างฮาดานมสดเมจิเอามาดูบนเวทีป้องกันของเพชรอีกครั้งหนึ่งก็43นอกมา22ซ้ายนะครับดีกรีนี่เจ้าของตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกเยาวชน3รุ่นนะครับสำหรับเจ้าเพชรถือว่าเป็นเข็มขัดเส้นสำคัญนะครับในอดีตนี่ทั้งโอเล่ดงครับทั้งวันเฮงทั้งน็อกเอาท์นี่ทุกคนกว่าจะเป็นแชมป์โลกสถาบันหลักเส้นใหญ่ผ่านเส้นนี้มาแล้วทั้งนั้นครับเขามาดูนี่เพชรอนาคตครับรุ่นแบนตัมเวทนี่ถ้าหากว่าเป็นผลไม้เป็นทุเรียนก็เต็มที่แล้วนะครับสำหรับเพชร
แล้วอีกหนึ่งเศษนะครับเราจะได้ติดตามชมนะครับนกน้อยนะครับ4พีเวทบาทไปชิงแชมป์โลกที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวติดตามเลยครับเจอกับเจ้าคาสึโตะอิโอกะเจ้าของตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกไฟเวท112ปอนด์ของสมาคมมวยโลก WBA นี่นะครับโปรแกรมของคดีดีบ็อกซิ่งเวอร์ชันนะครับก็ต่อเนื่องตลอดนะครับโปรแกรมใหญ่นะวันที่1ติดกันตลอดเลยทีเดียวพุธที่1มีนาครับที่ชลบุรีถือว่าเป็นโปรแกรมใหญ่น็อกเอาแชมป์ของสมาคมมวยโลก WBA ป้องกันแชมป์กับนักชกจากญี่ปุ่นนะครับชื่อโกโอไดระนี่นะครับวันที่1ก็ CP นะครับ CP ก็ขึ้นกระชนนะครับรัฐพงศ์วิเศษไพฑูรย์อันนี้อื้อหือเพชรยังไม่เร่งเลยครับหมดยกก่อนครับเป็นงานยกที่แล้วนะครับยก2ขวาคล่อมไปครับฮุกซ้ายขวาโดนครับแต่ว่ามีนัวมารองรับเอาไว้แฟนๆปรบมือให้ครับก็ขอบคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญมาอิมพิเศษประธานกลุ่มในเครือบริษัท Starwell Business 1998จำกัดคลองสวนพลูรีสอร์ทดร.พันุพงศ์ทิพย์เสวตนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีที่ปรึกษาบริษัทพิจิตรีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดรวมทั้งร้านอาหารริมคลองชนสระบุรีคุณธนงค์ว่าประเสริฐการครับทวินสเปเชียลเครื่องดื่มเกลือแร่ซินเนจี้และเครื่องดื่มเกลือแร่รอยเย็นดีมาลุ้นต่อยก3นะครับเดนดี้สโตนะครับจากนู้นอินโดนีเซียของเรานี่ไม่เคยแพ้นะครับเฮซีพีเฟสมาร์ทอายุ22ปีเท่ากันวันนี้ต้องคุณนะครับก็ดร.พงศ์วิเศษไพฑูรย์นะครับในนามของกะยะฮาดาวพร้อมทั้งนงสดเมจิด้วย CP เฟสมาร์ทนะครับไม่ต้องห่วงครับส่งเสริมสนับสนุนเด็กไทยมาโดยตลอดครับใช้สีเสื้อไก่ย่าง5ดาวยิม CP Freshmart ใหม่โอกาสเป็นแชมป์เปี้ยนโลกสูงมาดูกันต่อวันนี้ครับลูกหลานจากโคนทอง101นี่สโตนเริ่มจะโดนซ้ายแล้วนะครับยกนี้เห็นชัดๆนะครับดูครับซ้ายของเพชรขวาเคาะลำตัวแล้วนะดูแล้วต่อยแบบไม่กดดันเลยนะครับเพชรของเราดูร่างช่วงชกดูแล้วหนักขึ้นใช้ได้เลยนี่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดสจ.พลังวีโว่นะครับนึกถึงโตโยต้าเคมอเตอร์21สาขานะครับเข้าศูนย์ซ่อมรับประกันถึง8ปีมี19แห่งจากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์นะครับเมื่อสักครู่นี้เพิ่งอัดฉีดแหมมอบทองคำให้10บาทกับเจ้าเพชรไปอยู่แมปเองนี่แหละครับทำให้กำลังใจดีเหลือเกินเพชรอ้าวลุยหนวดลำตัวครับทายโครงหน้าท้องการเตือนนะครับเตือนโรเดนสโตนครับก้มต่ำให้ระวังศีรษะอันนี้ชกละเอียดสุขุมขึ้นเยอะเลยนะครับเจ้าเพชรตอนนี้นี่แหละครับได้คู่หนึ่งคู่หนึ่งชัดชัยชัดชัยสาสกุลแหมปรับแท็กติกอดีตแชมป์โลกปราบยูริมาแล้วนี่ชัดชัยมาดูบนเวทีนะครับดาวรุ่งดวงใหม่ดาวโรจน์ดวงใหม่ของเรานะครับเป็นแชมป์ของสภามวยโลกมีสวนเหมือนกันนะครับเลมิสโตนจากอินโดนีเซียเป็นแชมป์เยาวชนของเรา118นะครับรูปร่างโครงสร้างไม่ได้เสียเปรียบใครเลยแล้วก็ทางประธานเพชรดีบ็อกซิ่งมาชั่นนะครับเสียน้าก็ขอดูอยู่เลยนะครับข้างๆเวทีเลยว่าจุดบอดตรงไหนเสริมเติมตรงไหนนะครับในนามของเพชรดีอะคาเดมี่ด้วยครับการเตือนนะครับเตือนอินโดนีเซียครับศีรษะนะครับยกนี้โดนเยอะนะครับโดนเยอะมีสายหน้าไม่ว่าสายหนีหรือสายสู้ครับหมดยก3ชมผลงานยกที่แล้วก็ถือว่าเริ่มเน้นเริ่มหนักขึ้นนะครับเพชรยกนี้ชัดเจนครับซ้ายปั้งแล้วตามด้วยขวาครับสมาชิกของกรุงเทพมหานครรวมทั้งผู้ให้การสนับสนุนในการถ่ายทอดสดนะครับมาเป็นกำลังใจให้นักกีฬาของเราขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณโรงพยาบาลเปาโลโมโมเรียนผลโยธินนะครับโดยคุณชยภัทรมหาวรสิทธิกุลนะครับที่สยามพาราไดซ์ซอยงามวงวาน51นะครับแล้วก็คุณชูชีพคลีโพคาครับจากเดินโซไซตี้อยุธยารีสอร์ทรวมทั้งตลาดแกลนอยุธยาและไส้กรอกอีสานปู่เปียครับมาเริ่มยก4นะครับวันนี้เพชรป้องกันกับเรดดี้สโตนนะครับนักมวยชาวอินโดนีเซียวันนี้ต้องขอบคุณนะครับไทยเสียงยนต์การเกษตรด้วยพร้อมกันนี้นะครับมีทั้งสมกะลีทั้งพระยาตราแปลงสุพรรณคู่ด้วยแล้วก็เครื่องทูสตาร์เวลวันนี้มาร่วมกันด้วยนะครับ
มาลุ้นกันต่อยก4ป้องกันเยาวชนนะครับในรุ่นเบนเทเบของสภามวยโลกแล้วก็อย่าลืมว่าปอคู่เผานะครับอยู่ที่รามคำแหง100โดยปะเปียของเราคุณไทยอลังการแล้วก็ปอคู่เผาเวสเกตนะครับอยู่ที่บางใหญ่ด้วยครับการออกหมัดของเรนิสโตนั้นออกหมัดกว้างนะครับมาจากด้านหลังครับเป็นหมัดโค้งๆเอาละครับยกนี้เขาทำท่าจะแรงขึ้นมาครับโดนโต้กลับแล้วน่าจะเข้มข้นครับจับตาดูครับอายุ22เท่ากันครับประเภทวัยรุ่นเลือดร้อนอ้าวไม่ยอมแล้วอินโดอ้าวเพชรติดเชือกอ้าวไม่ดีน็อกมาแล้ว22นะครับถ้าหากว่าเพชรสร้างผลงานน็อกอีกวันนี้จะเป็นครั้งที่23ครับเท่ากับอายุในปีหน้าดูแล้วก็ร่างกายเราปึกเลยนะครับไม่ได้ยุบเลยเพชรรูปร่างโครงสร้างโอ้โหถ้าบอกว่าปีหน้าไม่แน่นะครับอาจจะขึ้นไปถึง120 122เรามาติดตามนะครับว่าดาวรุ่งดวงใหม่เป็นแชมป์เยาวชนของโลกแบนตัมของสภามวยโลกด้วยรางวัลก็รับไปแล้วนะครับจากโตโยต้าเคมอเตอร์นี่ทองคำ10บาทเลยทีเดียว21สาขาเข้าสู่ซ่อมรับประกัน8ปีมี19แห่งด้วยครับครับแหมโดยคุณวิเชียรสมภพลุงโลดนะครับแหมเชียร์อยู่ชมอยู่ตลอดเอาแหมตอนนี้เริ่มเถียงแล้วอินโดเอายังไงเพชรระวังนะครับเพราะว่าเข้าใกล้ๆนั้นมีโอกาสจะโมงกันด้วยศีรษะนะครับมวยขวากับมวยซ้ายมีโอกาสครับดาวรุ่งมาดูนะครับเพชรซ้ายวืดวืดโอ้โหวัดดวงเหมือนกันแกเหวี่ยงแรงเหมือนกันครับเดนนี่สโตนก็เหวี่ยงมาแรงๆเหมือนกันยก4มีช็อตเสียวๆหลายช็อตเลยนะครับหยุดนะครับโดนซ้ายแล้วโดนซ้ายแล้วนะครับเริ่มถอยแล้วครับเดนนี่สโตนเริ่มจะรับแล้วหมดยก4ยังอยู่ได้ครับยังอยู่ได้ชมภาพช้าครับ4ยกผ่านไปแล้วเป็นยกที่มีช็อตเสียวหลายช็อตนะครับโดยเฉพาะการเริ่มบวกกลับของเลนนี่สโตนกองเชียร์มาแล้วนะครับในขณะนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นคะแนนครับตามกฎของสภามวยโลกดูนะครับ4ยกคะแนนนั้นใครนำครับมวยก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้ชมกันครับขึ้นยกที่5คือครึ่งทางแล้วมาชมต่อยก5นะครับเพชรนะครับกับเดนดี้สโตจากอินโดนีเซียวันนี้ต้องขอบคุณดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ CP นะครับเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนแล้วก็ติดตามนะครับในวันที่1โอ้โหมาดูว่าน็อกเอาป้องกันแชมป์โลกแล้วก็สินค้าราคาประหยัดจาก CP นะครับที่หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรีด้วยครับมีสินค้าของ CP ด้วยนะครับวันที่1มีนาที่เมืองชนครับที่เก่าพบกันนะครับแฟนพันธุ์แท้ตอนนี้เริ่มจัดหนักจัดเต็มแล้วครับเจ้าเพชรต้องขอบคุณคะแนนเห็นเลยครับคะแนนข้างบนนั้น40 36 2เสียง39กับ37 1เสียงนั่นก็คือ4ยกของทั้งคู่เรานำครับคู่นี้โชคกัน10ยกรางวัลนี้รับไปแล้วจาก Toyota K Motor นะครับ21สาขาโดยคุณวิเชียรนะครับสมภพรุ่งโรจน์โอ้โหตอนนี้ครับแหมดูแล้วชั้นเชิงแกอาจจะดูแล้วแหมเป็นรองเราอยู่แล้วครับแต่ว่าลูกหนักแรงแหมยังไว้ใจไม่ได้ครับเรนดี้สโตนแต่ชนแล้วมีศีรษะบุกมาด้วยเพชรต้องถอยหลังก่อนหาจังหวะที่จะสวนด้วยซ้ายนะครับของเพชรโอ้โหตอนนี้แหมตอนนี้ทำท่าเจอเป้าแล้วครับเพชรอยู่ที่ว่าเน้นยกไหนเน้นยกไหนจับตาดูปลายยกครับช่วงปลายยกดูเหมือนว่าเพชรนั้นวางแผนมาจะเน้นที่ปลายยกเป็นพิเศษยก5ขึ้นทางไล่เอาซ้ายยัง1 2ต่อยนวดไปเรื่อยเดนนี่สโตจากอินโดนีเซียทำท่าจะถอบเหมือนกันนะเอาวิเริ่มเหนื่อยนะครับยังไม่ถึงดูจากอาการของเรนดิสโตนั้นเริ่มอ้าปากแล้วนะครับตอนนี้เพชรครับค่อยนี่แหละครับแกโอ้โหแกหลบก้มต่ำเลยทีเดียวติดมุมอย่าให้ออกไปได้เพชรตอนนี้นวดแล้วจะเอาลงตรงไหนมีท้าทายด้วยครับติดมุมคุณยายตอนนี้โดนกกหูครับขวาฮุกขวากกหูยก5ผ่านไปได้ผลงานยก5นะครับช่วงปลายยกนั้น
เพชรเน้นนะครับเมื่อเลนดิสโตนเข้าไปอยู่ในสามเหลี่ยมแต่ว่ามีอาการนะครับอาการสั่นไม่ทราบว่าสั่นเพื่อจะท้าทายหรือสั่นเพื่อจะเรียกสมาธินะครับขึ้นยกที่6แล้วนะครับพลตำรวจตรีประสบโชคพร้อมมูลนะครับประธานชมรมประชาชนเข้มแข็งและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเดี๋ยวชมมวยก่อนครับนี่เป็นข่าวประชาสัมพันธ์มาลุ้นบนเวทีนะครับยก6เอาอยู่หรือไม่อยู่วันนี้ตอนค่ำนะครับอ้าวแฟนที่ชอบมวยไทยแล้วก็อ่ะไปที่สนามมวยนานาชาติรังสิตนะครับผู้ปะทะนี่ต้องยอมรับยอดทุนทองนะครับเพชรดีเดียคาเดมี่กับศักดิ์สงครามพบพิรธรรมโอ้โหชิดชิวชิดชิวเงินแสนเต็มรายการแล้วครับศุกร์นี้ทุกวันศุกร์แล้วครับที่รังสิตแต่ว่าตอนนี้เพชรเล่นใหญ่แล้วเอ้าอยู่ไม่อยู่รางวัลไปแล้วนี่รางวัลจากโตโยต้าเคมอเตอร์ไปแล้วนี่ทองคำ10 บาทจัดหนักแล้วนะครับตอนนี้เพชรจัดหนักแล้วนะครับไม่ต้องการยืดเยื้อถึง10ต้องการจบสั้นแล้วนะครับเพราะว่าเกินครึ่งทางมาแล้วรางวัลจากนี้จะเป็นพิเศษลงเลยครับไปแล้วลงแล้วลงเลยครับนี่ครับแล้ว5 6 7โดนนับ8ครับยกที่6ดูการจัดหนักของเพชรครับถ้าน็อกได้จะเป็นการน็อก23ครั้งดูแล้วไม่ได้จำนวน43ครั้งดูแล้วไม่น่ารอดนะครับถ้าบุกโอ้โหชักเอียงกระเทเลยโอ้โหซ้ายเข้าหน้าท้องครับครับที่2เลยครับ4 5 6 7 8ไหวมั้ยไหวอีกทีเดียวเลิกอีกทีเดียวเลิกครับเลิกไม่เลิกครับดูซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาครับเอียงแค่มาแบบลิงโดทีเดียวจบแล้วนะครับโอ้ยจบแล้วนะครับจบแล้วขวาครับมัดสุดท้ายที่ส่งเลนิสโตนลงไปกองนี่กรรมการไม่นับแล้วนะครับด้วยขวาครับมวยซ้ายน็อกด้วยขวาแล้วก็เป็นการน็อกครั้งที่23ในจำนวน43ครั้งของเขาดูนะครับหมัดเด็ดขาดขวาซ้ายนะครับลำตัวขวาครับแล้วก็นี่แหละครับลงแล้วนะครับหมัดขวาครับต่อยชายโครงนี่ครับมาแล้วซ้ายแล้วก็เติมด้วยขวามุมนี้บังพอดีครับมุมบังนี่แหละครับโดนชายโครงพักเดียวนะครับชมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับกับการชกป้องกันแชมป์118ปอนด์ของเพชรนะครับผู้ชมก็ถือว่าเหนียวแน่นพอสมควรนะครับผ่านครึ่งทางมาได้ว่า4กับ5เริ่มเน้นขึ้นครับแต่ว่าการเน้นในยกที่5ไม่ส่งผลให้นักชกจากอินโดนีเซียคือเรนติสโตนั้นลงไปได้ครับมาถึงยกที่6นั้นก็จัดหนักแล้วนะครับ2นับที่โดนเข้าไปเต็มๆนะครับสุดท้ายครั้งที่3มีโดนขวาที่ลำตัวเรนติสโตนทนไม่ไหวนะครับทิ้งตัวลงไปกรรมการไม่ได้นับแล้วครับเป็นการแพ้เทนเนอร์เกินด็อกเอาในช่วงกลางยก6นะครับเกินครึ่งทางผลงานน็อก23ครั้งของเพชร CP เฟสมาร์ทในวันนี้ก็สุดยอดครับสุดยอดยกมือเป็นกำลังใจให้เชิญครับคุณสมิงขาวขอบคุณครับคุณชัยทัศน์ก็เราน่าติดตามนะครับแชมป์เยาวชนในรุ่นแบนเทอร์เวทของสภามวยโลก118ปอนด์ในนามของเพชรนะครับCP Fedmart ชนะแบบหมดทางสู้ในยกที่6ในโอกาสนี้ขอเชิญประธานหน่วยการจัดการแข่งขันท่านพลตำรวจตรีประสบโชคนะครับพร้อมมูลขาดเข็มขัดเลยครับเข็มขัดมาเลยครับพร้อมกันนี้ก็ที่ปรึกษาการจัดการแข่งขันพลเอกคณินทร์วงศาโรจน์พลตำรวจโทธีรศักดิ์งวนบรรจงแล้วก็พลตำรวจโทพลบูลชำนาญคุณพร้อมทั้งผู้อำนวยการเขตบางนานะครับของเราก็คุณชวลิตมณีนาคด้วยนี่แหละครับก็ต้องยอมรับน่าติดตามเด็กคนนี้มากๆเลยที่ในนามของเพชรดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับอายุน้อย23ปีทั้งหมดวันนี้รวมแล้ว44ครั้งน็อก23ครั้งนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับประธานหน่วยการจัดท่านพลตำรวจตรีประสบโชคพร้อมมูลด้วยนะครับ